อันยองอาเซโยไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่นะครับคุณจิวะคุณจิวะก็สวัสดีทุกคนนะครับทางช่องคุกนาธานออฟฟิเชียลนะครับผมอันนี้คือเป็นชื่อช่องยูทูบคุกใช่วันนี้เราอยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมิเรากำลังจะไปทริปของเราเขาเรียกว่าทริปเลยนะไม่รู้เราก็เรียกว่าจูโรปุ๊บทริปก็คือทริปที่พวกเราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันใช่คุณจะพาผมทำอะไรคุณจะพาผมพาพี่ไปซื้อกล้องเมื่อกี้ก่อนพี่อยู่มาเมื่อกี้น้องคุยกับพี่โต้งไงว่าแบบมันมีร้านกล้องแล้วพ่ออยากมาพิมพ์ไปดูแล้วคือคิดเดี๋ยวคุยกับว่าแบบจะเป่าหูยังไงดีใช่ไหมไม่เป่าหูยังไงก็มันมือชกไงไม่ซื้อ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 แล้วไปพาไปแบบไปกินข้าวไปกับแฟนคลับเนาะอะไรอย่างงี้ใช่รอดูเลยจ้ะว่าคนที่บอกว่าไม่ซื้อเราดูนะฮะก็ทริปนี้เนี่ยแหละเราก็จะเก็บบรรยากาศมาให้ดูว่าตลอดทั้งทริปเราทำอะไรกันบ้างนะแล้วก็เราจะไปที่ไหนกันมาจะไปที่ไหนกันบ้างโอเคก็รอติดตามเลยนะครับวันนี้เราบินกันตอนประมาณเที่ยงคืนเนาะเพิ่งถึงตอนประมาณเช้าประมาณ 7:00 นเช้าก็จริงๆก็สามารถติดตามได้ทั้ง2ช่องนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ยูเขาก็จะถ่ายอีกวงนึงก็ไม่รู้ว่ามันจะซ้ำกันหรือเปล่าไม่ซ้ำแต่จริงๆแล้วจะมีความใกล้เคียงกันแหละโอเคฮะก็ติดตามครับตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณ3 ทุ่มกับ4 ทุ่มเราก็เช็คอินเข้ามาในแถวๆเกตเรียบร้อยแล้วนะครับรอบอร์ดดิ้งช่วงประมาณเกือบจะ5 ทุ่มแล้วก็เดินมาไม่ทันอะไรคนข้างเขาบอกว่าปวดขาแล้วอะไรยังไม่ทันได้ถึงแบบญี่ปุ่นเลยขนาดบอกแล้วเพราะว่าปกติทีที่ผ่านมาผมก็ถือกระเป๋าสะพายแล้วรู้สึกว่ามันแบบมันไม่ดีต่อสุขภาพไหล่เพราะว่าไปที่ญี่ปุ่นก็คือต้องซื้อแผ่นแปะหลังตลอดก็เลยเปลี่ยนมาเป็นกระเป๋าแบบบอดี้คอสใช่ไหมเราจะมาดูกันว่าอีกวันที่เหลือเนี่ยเขาจะรอดไหมรอดูครับทุกคนเปิดคลิปมาปุ๊บเข้าห้องน้ำกันเลยไม่ได้แผ่นห้องน้ำดิไม่เป็นไรไม่ทันไรนะครับลงมาก็เข้าห้องน้ำแล้วแต่จริงเราก็แอบเปิดอยู่นิดนึงแหละนี่คือถ่ายจริงเลยถ่ายจริงนี่แหละตอนนี้นะครับเราก็ถึงที่แรกแล้วนะครับยูครับเราไปสั่งเจ้าอะไรนะครับอะไรนะครับพระเจ้าอะไรนะฝั่งไม่ทันเอโอชิมาเอโนชิมาเอโนชิมาซึ่งเมื่อกี้รอบๆก็จะเป็นแบบเป็นทะเลทะเลสาบไม่ใช่ทะเลสาบเป็นทะเลคือตอนแรกจะถ่ายทะเลมาให้ดูแต่ว่าหลับก็เลยไม่ได้ถ่ายขอบคุณครับรู้แล้วอย่าชมออกนอกกล้องเยอะจริงนะตอนนี้ร่างกายต้องการกาแฟมากยังไม่พร้อมตื่นเลยวันนี้เนี่ยเขาก็จะพาเราไปไหว้ศาลเจ้าก่อนนะครับสวัสดีฮะอันนี้นะฮะเราก็เขาก็เปิดอยู่ในช่องของตอนนี้เนี่ยเราอยู่ทางขึ้นที่กำลังจะขึ้นไปศาลเจ้าที่เขาที่จะไปก็เขาบอกว่าศาลเจ้าที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงแล้วแต่ว่าสองข้างทางเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยร้านอาหารค่อนข้างเยอะจะได้ขึ้นมากันสักการะบูชากันตรงนี้นะครับบอกเลยว่าแอบมีหอมนิดนึงนี่เสร็จแล้วก็ถึงแล้วตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นบ่อน้ำที่เราจะให้ไว้ตักนะครับเพื่อล้างมือล้างปากเ
ให้ดูหอมๆก่อนโอเคเราไปว่ากันดีกว่านี่นะครับเราก็อยู่กันที่ร้านอาหารเรียบร้อยเป็นเวลาบ่ายสองเป็นมื้อเที่ยงของเรานะครับเราเมื่อเช้าเขาก็กินบนเครื่องกันไปแล้วแล้วก็มีกินแบบนิดหน่อยก็จะพาทุกคนมากินนะครับเป็นอาหารที่เขาเป็นเซตจัดเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยดูหน้าตาอาหารก่อนหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับมีพวกซาซิมิมีพวกอาหารญี่ปุ่นเทมปุระด้วยซึ่งคนนี้ก็เราเตรียมถ่ายบล็อกช่องของอะไรนะจุดจุดกูจุดกูจุด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 โอเคครับสำหรับที่ต่อมาที่เรามาอยู่นะครับนั่นก็คือNational Park นะครับเป็นทางคากุนินะครับก็เราจะมาล่องเรือกันในทะเลสาบตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณ4โมงเย็นของเวลาที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อากาศเนี่ยค่อนข้างแบบหนาวมากๆก่อนที่จะขึ้นเรือแล้วก็แวะมาถ่ายรูปกันโดยจะมีเจ้าของช่องจุด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 แล้วหมดท้องเสียแล้วก็จะถ่ายรูปอยู่ด้วยก็ถือว่าบรรยากาศดีมากครับพอมาถึงนี้ก็อากาศเย็นลงนิดนึงเพราะเมื่อเช้าร้อนแต่ตอนนี้เย็นรู้สึกว่าอากาศค่อนข้างสวิงนิดนึงปรับตัวไม่ค่อยทันแต่คิดว่าเดี๋ยวไปล่องเรือบรรยากาศน่าจะเย็นเพราะว่าลมน่าจะแรงแล้วก็น่าจะสวยเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่บนเรือกันเรียบร้อยบรรยากาศดีมากแล้วก็ซึ่งเราก็จะใช้เวลาล่องเรือกันไปประมาณ25นาทีหรอง่ายเดียวเขาบอกประมาณก็เดี๋ยวไปรอดูกันนะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็จะถ่ายรูปกันมาด้วยครับDay 2 สวัสดี Day 2นะครับผู้โดยสารก่อนกวนวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับสำหรับวันแรกเมื่อวานก็เราไปจบที่สุดท้ายที่ไหนนะเมื่อวานล่องเรือใช่เราไปได้ล่องเรือใช่ล่องเรือเสร็จแล้วก็กลับเข้าโรงแรมที่พักตอนนี้นะครับเราก็ถึงที่แรกแล้วที่ไหนครับชิบะซากุระครับใช่เราถึงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาถ่ายรูปกันนะครับเพราะว่ามันเป็น
ครับเป็นว่าเป็นมอสเป็นพืชตระกูลมอสที่เป็นสีชมพูแล้วก็เป็นเดซี่อ๋อเหรอเดซี่เหรอเขาบอกเป็นมอสไม่ใช่มอสเดซี่นี่คือบรรยากาศในสวนนะครับกว้างกว่าที่คิดไว้เยอะก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้ตรงนู้นก็จะถ่ายได้แล้วก็จะมีที่ยกเป็นสะพานเล็กๆไว้ถ่ายเพื่อให้เห็นภูเขาไฟฟูจิซึ่งภูเขาไฟฟูจิก็อยู่ข้างอันนี้ก็มีแฟนๆของเราให้สวยงามมากครับแล้วก็อากาศก็ถือว่าเย็นแล้วก็แดดก็แรงอยู่ก็ถือว่าเจ้าๆกันอุ่นๆแล้วก็มีความเย็นๆอยู่นิดนึงครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายรูปกับทุกคนแล้วก็เราก็จะมาถ่ายรูปตรงนี้ด้วยเพราะเราเอากล้องลงมาด้วยเอาท่าแบบว่าแบบอันนี้แบบมีใบเดียวในโลกสะพานโค้งตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ที่2แล้วนะครับนั่นก็คือภูเขาไฟฟูจิชั้น5นะครับบรรยากาศคือแบบดีมากเย็นแต่ก็ไม่ได้ถือว่าแบบหนาวมากแล้วเดี๋ยวให้ดูว่าบรรยากาศดีแค่ไหนนะครับข้างหลังนี่โอ้โหเห็นภูเขาไฟเป็นรูปส่วนของเราเนี่ยก็ลงมาถ่ายรูปกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะพาเราไปไหว้ศาลเจ้านะครับซึ่งเขาบอกว่าตรงเนี่ยภูเขาไฟฟูจิชั้น5เนี่ยก็จะมีศาลเจ้าที่ให้เราสามารถไปกราบสักการะบูชาได้นะครับนี่คือบรรยากาศศาลเจ้านะครับที่ภูเขาไฟฟูจิชั้น5นะครับก็จะเป็นแบบศาลเจ้าเล็กๆอยู่ข้างบนนะครับก็คนมาไหว้กันเยอะมากมาขอพรแล้วก็มาเขียนป้ายตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับก็เป็นร้านที่เราจะมากินอาหารมื้อเที่ยงกันนะครับเป็นปิ้งย่างครับมื้อนี้แล้วเราก็จะมาเจอช่องจุดๆถ่ายวอล์กอีกตรงนี้อีกก็ไม่รู้ว่ามันจะซ้ำกันหรือเปล่าไม่ซ้ำครับตอนนี้เราก็เจอช่องอะไรก็ไม่รู้ครับตอนนี้นะฮะหลังจากที่เราจับออกไปหลังจากที่เรากินอาหารเสร็จนะครับก็แวะมากดกาแฟที่ตู้อาหารเป็นยังไงพี่อยู่เมื่อกี้ปิ้งย่างอร่อยนะดีว่าดีอะดีเนาะดีแค่นั้นเองอร่อยมากถ้ามาลองดูกินกาแฟว่าสุดท้ายแล้วมันจะอร่อยไหมแต่คิดว่าจะอร่อยตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่หมู่บ้านน้ำใสใสไหนใสนี่แหละที่ทุกคนเห็นคือแบบใสมากแล้วมันเป็นหมู่บ้านที่เป็นแบบหมู่บ้านที่คนอยู่จริงๆแล้วเขาก็เปิดให้เป็นท่องเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยแล้วคือแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยบ้านมันวินเทจมากแล้วก็มีแม่น้ำมีปลาที่แบบใสจริงๆอ่ะเออทุกคนคือเราเห็นแล้วแบบอยากมีบ้านอย่างนี้อยู่เลยอ่ะมันธรรมชาติมากบรรยากาศดีมากอุ้ยเจอตากล้องหล่อบอกต่อด้วยว้าวเราจะมาถ่ายรูปกันนะครับรู้ว่าจะได้หรือเปล่าโมจิ very good นะ very good very good โมจิตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่เอาเลทนะครับก็โหลมแรงมากหลังจากที่เราไปที่หมู่บ้านน้ำใสมาไปถ่ายรูปมาถึงเวลาที่เราช้อปปิ้งก่อนก็คือช้อปตั้งแต่วันที่2เลยก็คือทางนี้มันอยู่ใกล้เอาเลทแหละก็เลยแวะมาก่อน
เดี๋ยวต้องดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเพราะว่าตอนมาก็ไม่ได้มีแผนว่าอยากจะซื้ออะไรแต่ด้วยความที่มันเป็นเอาท์เล็ตไงก็อาจจะเจอของที่มันถูกแล้วก็ถูกกว่าราคาดีกว่าใช่ไหมอะไรนะว่าคิดที่อยากได้อะไรพามาแล้วก็มาเราก็มาด้วยใช่เราก็มาอีกแล้วแหละเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรหรอกเดี๋ยวเราไปดูเขาไปดูช้อปปิ้งที่ชิบุย่าใช่ชิบุด้วยชิบุ Moments later เพราะว่าตอนมาก็ไม่ได้มีแผนว่าอยากจะซื้ออะไรไม่มีแผนว่าอยากจะซื้ออะไรนี้นะครับหลังจากที่เราเข้ามาที่โตเกียวเรียบร้อยแล้วก็แวะเข้าที่พักเพื่อเอากระเป๋าเนี่ยไปเก็บแล้วก็อันแพ็คต่างๆแล้วก็พร้อมที่จะมากินมื้อเย็นกันแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณ2ทุ่มกว่าๆเราก็ได้ทำการจองร้านอาหารไว้นะครับเรากำลังจะเดินไปจากโรงแรมไปเนี่ยใช้เวลาประมาณ20นาทีเพราะระยะทางมันประมาณ1กิโลพอหลังจากมาถึงที่โตเกียวนะเขาจะเห็นว่าก็จะได้เจอกับผู้คนได้เจอกับแสงสีเยอะมากขึ้นหลังจากที่เราอยู่นอกเมืองก็จะแบบค่อนข้างเงียบสงบนิดนึงแต่มันก็ให้แบบความรู้สึกที่แตกต่างกันนะอยู่นอกเมืองเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกแบบเงียบสงบไปอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในเมืองมันก็จะได้ความรู้สึกอีกแบบนึงได้เห็นผู้คนได้เจอกับแสงสีได้เจอกับอะไรที่มันแบบแล้วอาหารก็จะมีตลอดทั้งคืนตอนนี้เราไปกินเป็นอะไรนะคะพี่นี่เป็นเหมือนกับคล้ายๆสักยะที่เป็นร้านดื่มเป็นร้านดื่มด้วยเป็นแฮงเอาท์แฮงเอาท์ใช่เป็นอาหารสำหรับแฮงเอาท์ด้วยอะไรอย่างงี้พอมื้อดึกเราจะไม่เน้นกินกันหนักมากแล้วเป็นบุฟเฟ่ด้วยประเด็นก็สามารถเลือกกินได้เดี๋ยวจะมาเก็บบรรยากาศในร้านให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ